ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกลาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนวตรีสุธรรมพระหงค์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ครับก่อนหนึ่งผมต้องกล่าเรียนท่านประธานว่าผมก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นผลผลิตของสบ,บันพระโปรกาแห่งนี้นะครับในสองหลักสูตรครับคือปปร,ปร,รและก็ปตพครับในมุมมองของผมนะครับต่<ม>อ รายงานฉบับนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายในภาพรวมนะครับว่าในรายงานฉบับนี้นะครับผมคิดว่าจากหน้าแรกไปเลยครับจนหน้าสุดท้ายเนี่ยครับก็เห็นภารกิจของท่านนะครับว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานี้ก็ได้นำพาองค์กรของท่านเนี่ยนะครับไปเป็นสถานนําทางวิชาการนะครับด้านการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วนะครับ ในมุมมองผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับที่สําคัญคือท่านแนะนําองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับกระจายแพร่เข้าสู่สังคมของเราซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อประเทศของเรานะครับจากรายงานจะเห็นว่าท่านมีภารกิจจํานวนมากนะครับท่านปรครับแต่ว่าบางเรื่องจริงจรงผมเพิ่งทราบจากรายงานฉบับนี้ว่าเป็นภารกิจของท่านด้วยที่ท่านทามา ดูอัตรากําลังของท่านดูบุคลากรของท่านนะครับกับ่าบประมาณที่ได้มีข้อจํากัดหลายเรื่องนะครับแต่ท่านสามารถจะทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพก็ขอชื่นชมกับทุกท่านนะครับในส่วนของลงลึกนิดนะครับท่านประธานครับในส่วนของยุทธศาสตร์ที่3นะครับการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองผมขอสนับสนุนอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับได้อภิปราย ก่อนหน้าว่าท่านได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเป็นหัวใจของประเทศเราครับเพราะเป็นกลุ่มที่จะนำความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้โดยแท้จริง ก็เห็นด้วยนะครับที่ท่านให้ความสําคัญกับกลุ่มเยาวชนแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะฝากท่านนิดนึงครับท่านเลขาครับว่าให้กระจายไปยังชนบทด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มเมืองก็อาจจะให้ในโอกาสกับน้องๆกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัดและก็อยู่นอกเขตเมืองนะครับท้ายสุดนะครับก็ขอสัมนูนนะครับให้กําลังใจกับสถานพระปกเก้าของเรานะครับให้ กำลังใจขอชื่นชมกับบุคลากรของสาบันของเราทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านประธานครับ